อะไรอ่ะซับเนี่ยซับครับอะไรนะ1 2ซับเบิร์ดได้ซับทีอะไรอย่างงี้อ๋อได้ซับสักทีอะไรเงี้ยเหรอเวลาถ่ายรูปไง1 2ถ่ายเลย2ซับเมื่อไหร่จะซับสักทีล่ะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะเออก็เป็นเพลงใหม่ใช่มั้ยชื่อไม่รู้ใครร้องหรอกไม่รู้หรอกไม่ได้สนใจแต่ทะลึ่งนิดนึงครับเฮ้ยนี่มันมีทะลึ่งกว่านี้อีกเหรอมันมีนางนึงที่ร้องเพลงอันนี้นี่จะบอกให้รู้นี่ร้องเพลงอ๋อเออเก๋เนี่ยไม่เออแล้วเดี๋ยวนางดังไงไม่ต้องเอ่ยอะไรเงี้ยแต่แบบมันประหลาดอ่ะก็กะจะเอามาให้ได้แบบปรับคันหูไงอะไรเงี้ยนั่นแหละเธอเอาเพลงใหม่สิอะไรดีล่ะเออสาดสาดเงี้ยแบบสาดน้ำอ่ะเหมือนในไลน์เขาเขียนสาดเงี้ยเอามาร้องสิสาดอย่าเติมอีเติมไอ้ต้องโดนเลยนะเออจ้ะอ่ะเอาหมายเอาข่าวเลยอันนี้ยังลองให้จอนยำมากจอนลองอ่านข่าวพี่บ้างซิว่าไงเดี๋ยวไม่มีบทบาทเลยอ่ะข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเนี่ยปะหน้ากันจังอาร์ตน้ำฝนนะครับร่วมงานไร้ปัญหาเออแล้วรู้ไหมว่าก่อนต้องมีปัญหาอะไรกันไม่รู้เขาเคยกิ๊กกันก็เลยเป็นแฟนกันแล้วตอนนี้พออาร์ตเนี่ยเขามีแฟนกับเขามีข่าวกับสาวประเภทสองเออที่อยู่รัชดาคาบาเร่มาก่อนเป็นลูกสาวดิฉันเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แซ่บอยู่นะอะไรเงี้ยคือผู้ชายเนี่ยเมื่อกี้สาวประเภทสองมันไม่ผิดอันนี้คือไม่ผิดจริงๆแต่ว่าผู้หญิงรับไม่ได้แต่ตลกตรงที่เขาไม่ยอมรับเนอะเถียงหัวชนฝาเลยนะไม่มาผมไม่ได้มาผมไม่ได้เจออะไรซีซีทีวีออกขนาดนั้นใช่ไหมลูกออกขนาดนั้นเข้าไปในห้องไปทำอะไรอย่างตลกอะไรอย่างเงี้ยไอ้อีสานที่ก็ไม่ยอมนะเราก็โพสต์สุดฤทธิ์ก็ว่าใช่นะไม่งั้นนางก็จะโดนด้วยไงเข้าใจป่ะแต่ตอนหลังก็คือน้ำฝนจับได้ไงว่าใช่แต่น้ำฝนก็ยังคบอยู่แต่เผอิญอาร์ตมาจับน้ำฝนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าน้ำฝนก็ไปคุยกับคนอื่นมากถูกต้องอาจจะประชดเลยข้อสำคัญคนนั้นก็คือคนใกล้ชิดของอาร์ตเหมือนเป็นการเอาคืนเพราะฉะนั้นว่าเขาก็เลยแบบมีปัญหากันก็เลยเฟดแยกออกไปต่างคนต่างเขาเรียกอะไรมีชนะปากหลังแต่ถามว่าในงานวงการทำกันได้ไหมได้ได้เนาะสมมติจอนมีอะไรกับพี่แล้วเลยแล้วก็เราเลิกลากันไปแต่สมมติถ้าเจอกันในวงการแล้วก็ยังทำงานกันได้ก็ทำงานร่วมกันได้เพราะว่าคู่เวียนอยู่แล้วถ้าสมมติในบทก็แบบให้แบบคุกกิ๊กกันจูบปากกันอะไรเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่พูดถึงคู่ในวงการมันก็ต้องทำได้ได้ในวงการมันต้องทำได้คือทุกอย่างต้องทำได้ตั้งแต่อดีตมาแล้วนะอดีตมาเลยนะมิตรกับเพชรราไม่ถูกกันนะต่างคนต่างอีโก้อย่างแรงมิตรก็แบบพระเอกสูงสุดเพชรราก็นางเอกสูงสุดไม่ถูกกันแต่เวลาบทชุบเข้าเคมีกันปั๊บเลยแต่พอคัดจึงบอกเลยอ่ะจริงๆเป็นอย่างนี้หลายคู่ทุกวันนี้ก็ยังมีแต่ทุกวันเนี้ยผู้กำกับผู้จัดละครเลยเขามีสิทธิ์เลือกได้เยอะไงเขาก็เลยไม่เอาไอ้ที่ไม่ถูกก็ไม่เอามาแต่มีเรื่องนึงที่กำลังจะเอามาก็คือที่เราจะไม่เล่นด้วยกันเนี่ยเปิ้ลไอรีนกับใบเตยผู้จัดคนเนี้ยแรงมากเร็วมากจะจับคู่นี้มาปะกันแต่คู่นี้ไม่เล่นด้วยกันแต่ถ้าเป็นพี่ป๊ะนะขอตีในบทแม่งเลยจริงมีบทตีก็ตีเลยตีเอาจริงเอาจังเลยอ่ะจริงขออ่ะอะไรเงี้ยเออแต่มีเรื่องนึงฉันไม่เล่นนะขอให้เล่นนางไผ่นี่แหละคู่ครับผัวฉันคุณนกอ๋อแล้วคุณนกเป็นมาเฟียแล้วก็เจอนักข่าวแล้วจะตีฉันไงตีฉันไงนกบอกไม่เอาค่าตัวขอตีที่ทีไม่เอาค่าตัวขอตีนี่ทีนึงว่าเนี่ยพอเสร็จสักก็แบบอินเนอร์ไงอะไรเงี้ยอืมอ่ะโอเคเคลียร์ไปละนะเขาเล่นด้วยกันได้ไม่มีปัญหาเลยมาดูข่าวต่อไปดีกว่าเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กนะที่เป็นข่าวที่มีคนติดตามคู่นี้ติดตามมากเลยก็คือยาย่าณเดชจ้ะที่มีปาปาราซี่ถ่ายจ้ะรูปอยู่ไปด้วยกันก็คืออย่างงี้ปาปาราซี่เนี่ยเขาจะแอบถ่ายกับคนดังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาลือว่าเขาเลิกกันแล้วเขาเลยว่าเขาไม่ได้คบกันมากนะเขาไม่ได้คบแบบพี่น้องอะไรเงี้ยแต่นี่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่จริงๆแล้วกับปาปาราซี่เขาคบกันนะก็ยังคุยกันอยู่นะอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่จริงมันเป็นธรรมดาเข้าใจไหมนี่ก็โดนใช่นี่ก็โดน
โดนถึงอาจจะแบบเพื่อนกันหรืออะไรก็แล้วแต่เอามาล้อกันเล่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็มีสิเรียกเนาะมีกันนะพี่น้องกันนะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองแต่แบบว่าใครจะรู้ดีทั้งคนสองคนนี้ที่บอกมาไม่ต้องถือถ้าคุณคิดจะอยู่ตรงนี้แล้ววันหนึ่งคุณก็ต้องเปิดเผยอยู่ดีกับจะแบบท้องแล้วค่อยแต่งแล้วก็มาบอกกันโอ้ที่ตรงนั้นมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้หมอดูบอกว่าไม่ได้ต้องอีกสามในโหดหลายคู่มากจริงๆแล้วเรียบร้อยบอกแดงโอเคเคียนะเอาข่าวต่อไปเลยครับเจ้าพ่อนักร้องแบบโยกเขาบอกว่าไม่มีเมียครับไอ้กลิ้นไม่มีเมียจริงหรือแต่ว่าปรากฏว่าเห็นภาพถ่ายไปกับหญิงสาวใช่เยอะด้วยนะอาเคียซิว่ายังไงถ้าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งของคุณโจอี้บอยจะว่าไงจะว่ายังไงนะคะอาจจะแบบอาจจะรอต่อคิวไม่ไหวเพราะว่าเขาคงจะมีเด็กๆนี่เยอะมากอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะเรื่องจริงคงไม่เอาด้วยไลฟ์สไตล์เขาอ่ะแบบเรื่องจริงก็คงไม่เอาเป็นศิลปินที่ต้องเจอผู้หญิงตามผับตามอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะนี่ดีเคยคบกับปูปยาใช่แต่ว่าเขาแบบรวยเลือกได้อ่ะเอางี้ดีกว่าอ่ะอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยน้องอะไรนะที่ต้อยก้อยกับตูนบอดี้สแลมฉันก็ไม่เข้าใจนะลุกของก้อยลุกหนึ่งบอดี้ตูนบอดี้สแลมก็ลุกหนึ่งเหมือนอย่างนี้เลยแต่ปูปายาเนี่ยค่อนข้างจะมีลุกที่คล้ายๆกับโจอี้บอยก็คือลุกเฮ้วๆเฮ้าๆอะไรเงี้ยแต่ก้อยลุกก็เป็นผู้หญิงเรียบร้อยอะไรกับตูนบอดี้สแลมซึ่งยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่ว่าดูเรียบร้อยแล้วก็ชอบเฮ้าๆชอบแบบเฮ้วๆเฮ้าๆอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงบางคนที่แบบลุคที่เปรี้ยวมากแต่ชอบผู้ชายเรียบร้อยมันเช่นอย่างเงี้ยมันเช่นอย่างเงี้ยฉันชอบผู้ชายเรียบร้อยฉันชอบผู้ชายที่เล็บมือเล็บเท้าสะอาดกว่าไม่มีกลิ่นแล้วก็เวลาพูดออกมาอะไรเงี้ยหน้าจุ่มคิดอะไรเงี้ยฉันชอบอย่างนั้นเล็บมือเล็บเท้าต้องสะอาดจริงนะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างผู้หญิงว่าชอบโจอี้บอยไม่ผิดแต่โจอี้บอยอ่ะเขาไม่ค่อยสิ้นสุขกับคนคนเดียวเขาถึงไม่แต่งงานไงเขายังชอบใช้ชีวิตความสำราญด้วยปากตาและชนีอย่างโจอี้บอยเขายังไม่สิ้นสุดกับสิ่งที่เขาได้เสพยังต้องเสพอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีลึกๆบางประการที่ผู้หญิงบางคนที่เขาเป็นคนกับเขาแล้วรู้ลึกไปกว่านั่นซึ่งเหมือนที่พี่รู้ก็ถอยออกอ๋อรู้อะไรครับไม่บอกยังมีไม่บอกไม่บอกไม่บอกก็ถอยออกมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันเนาะแต่สมมติผู้หญิงหลายๆคนจะชอบลูกโจอี้บอยก็ไม่ผิดเหมือนกันเห็นมาเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าโจอี้บอยเป็นคาสโนวาหรือเพลย์บอยไม่ผิดผู้หญิงเดินเข้ามาเองนี่ไม่ผิดเขาบอกเลยนะอ่ะต่อสักข่าวหนึ่งวันนี้มีข่าวแปลกๆอีกแล้วจ้ะโมอามีนาทำท้าบอดีตผัวทอมตบตัวต่อตัวเลยครับเรื่องนี้มันจะมีไอ้นี่มันจะมีลายออกมาโพสในไอจีเยอะมากแล้วก็จะแบบเขาประมาณว่าเขาด่ากันอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเขาโมนี่ก็คือคบกับแคทมาระยะหนึ่งแคทก็คือสามีทอมเขาใช้คำว่าสามีเลยนะเขาจะอย่างเราก็ใช้คำว่าภรรยาได้ถูกไหมแต่ส่วนมากผู้ชายจะไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้เขาจะเรียกอีเนี่ยตลอดเวลาแต่เขาใช้คำว่าสามีเขาจะอยู่กันนานมากเขาตั้งรักกันจริงๆแล้วก็จะมีแบบว่าผู้หญิงรักกับผู้หญิงแต่เรียกเป็นสามีเลยอันนั้นก็คือว่าคู่เบี้ยนคู่เลสเบี้ยนจริงๆนั่นก็เรียกเกย์นะคือเกย์ที่เป็นเกย์หญิงเกย์หญิงควีนเกย์หญิงคิงอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันแต่ในลูกทอมด้วยนะอะไรนะคะทอมสองอย่าเพิ่งพูดสิขยันไม่เอาก็อย่างนี้เขาอยู่ด้วยกันผู้หญิงสวยทั้งคู่นะเคยเห็นมาเปิ้ลมีนะค่ะเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ผัวก็นางงามนะสามีเขาเนี่ยนางงามนะนางสาวไทยนะไปประกวดยูนิเวอร์สนะแต่ไม่ติดเขาได้เขาอยู่ด้วยกันจนวันนี้ก็อยู่ด้วยกันช่วยกันตำส้มตำสุดฤทธิ์เดชจริงๆผัวขายส้มตำแล้วเขาอยู่ด้วยเขาไม่ผิดไงแต่คู่นี้เผอิญมีปัญหาแล้วก็เขาบอกแคทเจ้าชู้ไปมีภรรยาใหม่แต่ถ้าแคทรวยไม่แปลกที่วิ่งจะเข้ามาถ้าใครจะรวยนะคะไม่งั้นคงไม่แบบพัวพันกันได้ขนาดนี้สองนัยยะหรือว่าสองนัยยะหนึ่งนัยยะที่ทอมหาผู้หญิงรวย
สองในยะที่ผู้หญิงหาทองรวยแต่เผอิญทั้งคู่มาปะกันและต่างคนต่างปลอมก็ออกรู้ไหมต่างคนต่างปลอมเข้าใจไหมเข้าใจตรงกันไหมต่างคนต่างปลอมไม่โดยไม่ใช่ทั้งคู่ออกพอออกเข้าไปก็สาดตุ่ม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 เข้าใจไหมคือไม่ได้อยู่ด้วยความรักถ้าคนอยู่ด้วยความรักจริงๆต้องขึ้นจากพื้นฐานที่ฉันเป็นกระเทยเธอเป็นผู้ชายฉันต้องบอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยเธอก็ไม่มีอะไรเลยสองคนไม่ต้องทำอะไรกินดูซิมจะอะไรกินนะก็อยู่กันอย่างนี้อันนั้นคือพูดถึงความรักขึ้นมาแล้วพอหลังจากตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโมแค้นมากโมก็สวยอ่ะใช่ไหมโมสวยไหมสวยสวยไหมอาจจะรักแค้นมากถ้าสมมติว่าโมก็เลิกกับสามีทอมกันละมาชอบจอนละรับได้ไหมรับได้มีปัญหาอย่างเงี้ยผู้ชายที่ดีมากเลยเขารับได้ทุกสตาร์แบบยกเว้นมึงนะก็รับไปได้ไม่เป็นไรนะยังไม่คุยรอรับอยู่จริงเหรอคะจริงค่ะใช่ครับบอกได้ไหมโจหึงไปดูด้านล่างอะไรนะด้านล่างด้านล่างค่ะตะกี้ที่เขาเข็นลงมาได้เหรอใช่ค่ะสับปะเหลือชื่อจันนะนะโอ้แต่แล้วหัวจี้ชิ้นจันนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาด่ากันในไอจีในไลน์แรงมากอ่ะใช่ใช้คำแบบค่อนข้างรุนแรงพี่ว่าค่ะจะมีปัญหาเกิดลึกซึ้งมานานละถูกนะอย่างพี่ไม่เลือกด่าสามีนะถ้าสมมติมีปัญหาอะไรก็ไม่เลือกด่านะจะเลือกทางไหนครับจะเงียบเงียบเงียบให้สามีด่าช่างมันเหนื่อยมันก็หยุดเองแล้วแต่ที่เงียบเรื่องจริงจะเฉยใช่ไม่ได้มันทำได้เริ่มทำไปนั่นแหละด่าไปแค่นั้นแหละมันไม่ละสันดานมันหรอกสันดานยังไงก็อย่างนั้นวิ่งไม่ด่าแล้วนะข่าวที่จะให้จิจี้อ่านตกลงโมกับแคทเขาเลิกรากันจริงๆแต่ว่ามันเป็นการใจกล้าของนักแสดงคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสปีชีส์ไหนเหมือนกับอาร์ตกับบองศักดิ์ก็ออกเปิดเผยเปิดเผยสักทีสิเปิดเผยสิยังเปิดเผยสักทีเปิดเผยว่าชอบใครต่อใครเปิดเผยสักทีต่อไปค่ะอยากให้จอนบอกอนันดากับพลอยจ้ะถ่ายภาพนู้ดเธอในการโปรโมทหนังเรื่องห้องหุ่นของกาญจนาพลอยตุ๊กตาจีนเนี่ยนะใช่ค่ะคือพลอยกับเพชรก็เป็นตัวแฝดกันใช่แต่ว่าออกจริงๆดูออกมาก็ดูไม่ได้โป๊อะไรมากนะครับดูแบนบอกว่าศิลปะจริงๆใช่ยังไม่ศิลปะเหรอก็ดูเป็นศิลปะศิลปะด้วยแสงและอาจจะใช่ใช่ด้วยแสงใช่ค่ะด้วยแสงและเงาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองดีๆคุณจะเห็นว่าทัชคุณจะเห็นว่าเลยว่าภาพทัชแน่ๆคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้แก้จริงไม่ได้แก้จริงเพราะว่ามองจริงๆกับมองลึกๆจริงๆอาจจะเห็นเลยว่าภาพทัชแน่ๆตอนนี้ว่าอย่างที่บอกว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นการโปรโมทหนังคุณทุกตัวต้องโป้เหรอวะถามสิคุณทุกตัวต้องโป้เหรออะไรเงี้ยแต่มันเป็นการที่อย่างก็น้องพลอยเนี่ยเขาก็เอานานแล้วนะแต่อันนันดาไม่น่านะอันนันดาจริงๆเธอเก็บลูกตรงนั้นไว้จะยังขายได้อีกนานนะแต่เอาเธอเขาบอกเป็นการโปรโมทละครก็โปรโมทละครไปก็แล้วกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะกระเตื้องขึ้นมาไหมต้องวัดกันทีนึงนะคะแต่เขาบอกว่าฟันธงแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็ยัดเต่งตรงนี้ได้เลยว่าทุกคนดูแต่อันนันดาแน่นอนงานนี้อนันดาเรตติ้งขึ้นแน่ๆเลยเหมือนกับตอนที่มีเดี๋ยวก่อนซีกับซีกับใครนะสามีซีกับใครนะเอมี่เอมี่ถ่ายรูปมาไม่มีใครดูเอมี่เลยดูแต่เป้าซีนะคะอันนี้ข้อมูลก็จะเล่นไปที่เป้าอนันดานะฮะคุณว่าอนันดาจะอนันโด่งแค่ไหนนะคะอนันดาไอ้นั่นโด่งค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะอีกสักข่าวข่าวของแอร์ภูมิพอดีค่ะจ้ะอันนี้ตาโตประกาศแล้วว่าสลายโสดแล้วจะแต่งงานแล้วนะคะหนุ่มนอกวงการแต่อันนี้นะมีคนค่อนข้างจะฟันธงว่าเขายังไม่มีอะไรกันค่อนข้างที่จะเข้าตามต่อออกทางประตูหลังนะฮะจริงหรือเปล่าก็คือว่าแอนเขารักษาภาพเข้ามาแอนเนี่ยภูมิพอดีจะก็ไม่แน่ใจว่าเขาเคยมีข่าวเคยมีข่าวกับคนแสดงในวงการนะคะเดี๋ยวจะฟ้องเอ็มดีมันดูรูปโป๊กันนะคะตอนนี้ไม่สนใจทำงานกันนะคะแล้วก็พอเสร็จก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาจะมีข่าวกับผู้ชายนอกวงการแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วเขาไม่ได้บอกว่าผู้ชายนอกวงการคนนี้รวยหรือไม่รวยแค่ไหนแต่เขาบอกเลยว่าทุกคนที่พวกเราเลือกต้องอู๋ก่อน
ต้องอูพวกเราเลือกต้องอูก่อนไม่อูไม่เลือกไม่อูไม่เลือกเราเลือกได้นะคะไม่ใช่อ่ะใช่อ่ะอีกข่าวนึงเร็วๆข่าวสุดท้ายแล้วค่ะเป็นข่าวของแคทเธอรีนลิชาร์ดที่ถูกนักสืบพิมพ์บันเทิงฉบับหนึ่งโพสต์หมายถึงว่าพาดหัวข่าวจ้ะคำนองว่าเหมือนกับโชว์ก้นเพลทอะไรก้นเพลทใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันน่าจะเป็นมุมกล้องใช่และอยู่ด้วยที่เสื้อผ้านะอย่างที่บอกว่ามีชนีนางวิทยาบอกว่ากับติที่ท่านเพจจริงเพจจริงเขาบอกว่าเพจจริงๆข้างนึงขึ้นข้างนึงลงอ่ะข้างขวาลงข้างซ้ายขึ้นฉันจำภาพติดตาทั้งที่ไม่ได้น่าดูเลยนะแก้มก้นดำจังหันอยู่บ้างเสียงเกลียดสีขาวแก้มก้นดำมืดจ้ะสังเกตขนาดนั้นเหรอไม่ก็มันเห็นเนี่ยมันเห็นจริงๆนะถามพี่อยากดูไม่อยากดูไม่อยากดูตู่ผู้หญิงเลยไม่อยากชอบดูแล้วก็อย่างที่บอกที่จะยังมีเขาเป็นคนบ้านเดียวกับพี่อ่ะที่ไหนอำเภอเขาอยู่อำเภอหนองบัวนครสวรรค์คุณแม่ก็พี่อยู่อำเภอชุมแสงนครสวรรค์ห่างกัน30 กิโลแต่ญาติพี่มีโรงสีที่หนองบัวรู้จักกันด้วยรู้จักกันเช่นเดียวเด็กๆ เขาเป็นเด็กกระโปรงลงมากแม่ก็พาเข้าหนองบัวตลอดเลยดำปีน่าจะหน้าเป็นฝรั่งแล้วตอนหลังทุ่งมาเขาสวยแค่ชายอังกฤษจะถามว่าเคยมีข่าวของผู้ชายไม่เคยมีแล้วก็เคยมีข่าวกับจัดทอมด้วยเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยข่าวตรงนั้นไม่มีเขาหันกลับมาเล่นข่าวเขากับพ่อดูแลรักษาพ่อป่วยหลายโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่น่าเอาข่าวก็ไม่เรื่องก้นเพลทใช่สงสารเขาเนาะไม่สงสารตัวเองเลยสงสารตัวเองก่อนนะคือจริงๆว่าที่เขาจะเอาข่าวตรงนั้นมาเล่นเนี่ยถ้าพี่เป็นแคทเธอรีนพี่ก็ไม่เอามาพูดมาโต้ตอบนะไม่ตอบจะเฉยๆแล้วแต่มุมมองใครมุมมองแต่ตรงเนี้ยอาจจะมีนัยยะว่าทั้งสองฝ่ายรู้กันนักข่าวรู้กันแคทเธอรีนรู้กันออกว่าป้าเพื่อมันเกิดกระแสเท่านั้นเองแต่แคทเธอรีนสวยไหมสวยครับยังเฟิร์มอยู่ไหมใช่เฟิร์มโอเคไหมเลยโฆษณาที่ว่าเล่นนะโอเคไม่ค่อยเลือกเลยนะทำไมปฏิเสธนี่ทำไมอ่ะปฏิเสธก็เขายังไม่มีตังค์มีเจ้าของแล้วมันไม่ใส่ปลอกคอที่ไหนไม่ได้ใจก็ที่บอกอยู่ข้างล่างไงเมื่อกี้ไงตายละเนาะที่ตกลงใช่จริงเหรอไอ้คนตัดผ้าหรือว่าคนลากรถขายเกี๊ยวอ่ะที่เข็นกูจะไม่ซื้อเจ้ากูจะไม่ซื้อเจ้านี่กินอีกเด็ดขาดเลยเกี๊ยวอย่างเงี้ยมีเมียหน้าอย่างเงี้ยก็บอกเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะว่ารายการของเราคือรายการตัวแม่แย่เป็นเธอนะคะติดตามเราได้ในทางwww.thonburi.tv แล้วก็แอปพลิเคชัน iOS หรือ Android ค่ะที่ธนบุรี FM ค่ะนะครับ SMS ต่อมาคือ4811125เราต้องการคำติและคำมากกว่าคำชมนะคะติเข้ามาเลยนะคะว่าต้องการจะให้เอานี่ออกไปหรือว่าเอาใครเข้ามาแทนแต่ที่ฉันไม่ออกนะก็บอกก็อยากจะรู้ว่าปรับปรุงรายการยังไงให้มันดีขึ้นรายการเราเนี่ยเม้นแรงไปหรือเปล่าหรือว่าทุกคนควรจะมีหน้าที่ที่ทำอะไรที่มันให้แน่นหนามากกว่านี้ไหมแล้วก็ติดตามของเราได้ตลอดเวลาที่ช่องนี้เวลานี้นะคะเพราะว่าเราไปออกหลายช่องมากเราไม่รู้จะไปออนตอนไหนบ้างแต่เขาบอกว่าข่าวที่เราเอามาเนี่ยอัปเดตตลอดเวลาถึงแม้กระทั่งดิฉันไม่อยู่เนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นหรือทำภารกิจเดินสายคอนเสิร์ตก็พอเสร็จจากนั้นเสร็จก็ข่าวเราจะอัปเดตติดตามดูแล้วได้ใน YouTube ทางหลังด้วยกดไปในชื่อว่ารายการตัวแม่แย่บันเทิงติดตามพี่จิ๋มทาง Facebook ได้ไหมคะ Facebook ก็ได้ใช่ Facebook ก็จิ๋มให้ผู้ชมหน่อยค่ะjim.sara1 นะคะ jim.sarah1 นะคะแล้วก็ถ้าเป็น IG ก็ IG ก็คือจิ๋มซาร่าติดกันแล้วก็1นะคะถ้าเป็น LINE ก็จิ๋มซาร่าติดกันแล้วก็5นะคะอู้เยอะว่ะหลายหลายโซเชียลมากมากเลยใช่จริงๆตอนนี้ยังไม่มีโซเชียลหลุมโซเชียลบ่อนะยังไม่ต้องไปอนาคตอาจจะมีโซเชียลของรายการของเราเนาะแบบว่าตอนนี้มีแฟนเพจมีอยู่ใช่มั้ยมีแฟนเพจอยู่แล้วแล้วก็คนก็ไปกดไลค์ใช่มั้ยเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันยังไม่อัปเดตเพราะว่าคนโหลดช้านะคะหมดแต่ไปยุ่งกับไอ้เรื่องยาแข็งอ่ะกินแล้วแบบไม่รู้สึกตัวไงก็เลยแบบโหลดช้านิดนึงนะแต่ตอนนี้ยาหมดแล้วไงยาหมดแล้วคุณติดต่อไอ้แชมป์อ่ะแชมป์ดูนะคะแชมป์คุณติดต่อเข้ามาใน SMS แชมป์ยาหมดหรือยังเขียนเข้ามาเลยแล้วจะบอกว่าแชมป์เป็นผู้ชายที่หล่อนะหล่อคะซึ่งไม่เข้าใจตรงนั้นใช้ยาทุกอาทิตย์เวลามาเห็นหน้าเธอหมองตกอ่ะจิตตกใช่บอกจิตตกจริงๆเลยจิตตกมากแต่เธอมีคนชอบอ่ะโจ้บอกโจ้เ
นะไม่ต้องหมุนเพื่อแชมป์นะโจอินี่เหลือแล้วนะฮะกินได้ตลอดอยู่คนดูเขาจะรับรู้ด้วยใช่ไหมคะอะไรนะเขาไม่ได้รับรู้ว่าโจคือใครแต่พวกที่ชื่อเอ่ยชื่อเป็นมีตัวตนนะอยู่ในธนบุรีที่กินไม่เลือกไงแต่อย่ายุ่งกับคุณเลิศนะของฉันคุณเลิศเนี่ยของฉันก็รายการมีสาระค่ะแล้วก็ข่าวที่ข่าวที่เสนอขึ้นมาคือข่าวจริงในวงการบันเทิงแต่เรื่องที่เราอาจจะแยกแยะเอาไปในการย้ำในการขยำข่าวก็คือเรื่องที่ส่วนมากพี่หญิงจะรู้จริงแล้วบางข่าวที่ไม่พูดก็คือพูดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆของคนบางคนแล้วอย่างที่เราบอกว่าบางรายการสมมติเราเอาน้องใหม่ๆขึ้นมาซึ่งไม่อยู่ในวงการบันเทิงพูดนู่นพูดนี่พูดอะไรก็พูดตามเนื้อข่าวแต่ระวังไว้นะคุณรายการอย่างนี้ไม่ใช่รายการเล่นๆนะคุณไม่รู้จริงนะคุกนะคะขอบอกเลยนี่ยังไม่กล้าเท่าไหร่เลยที่พูดไปนี่ก็คือต้องพูดเป็นสองฝักสองฝ่ายนู่นบ้างนี่บ้างเอาขาฉีกคุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชมค่ะยังไม่กล้าค่ะเขาบอกนะคะรายการเรามีสาระใช่ค่ะแต่อยากได้สาระจะต้องมีสติใช่ลองนึกลองนึกสาระนี่สาระสาระเดียวสาระเดียวสาระแดงหรือเปล่าแล้วก็เขียนเข้ามาได้ว่าอยากให้เจาะชีวิตใครอยากให้ทำอะไรอยากรู้ข่าวของใครบ้างเสียดายที่ว่าเสียดายที่แบบว่าถ้าสมมติรายการมันออนสดๆนะแล้วถ้ามันไม่ใช่ออนไลน์นะเราได้โต้ตอบกันนะไม่นานนี้ค่ะธนบุรีจะปรับแหละนะคะเป็นรายการสดแล้วก็ออกจออาจจะเป็น PSI นะคะก็จะได้โต้ตอบกันอย่างนั้นจะยิ่งมันมากกว่าเนาะวันนี้ถึงเวลาแล้วสิ้นสุดสุดสิ้นสำหรับรายการนี้แล้วก็วันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณจะติดต่อกับเรามาขอย้ำอีกทีหนึ่งในที่ www.thonburi.tv ครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับก็คือ iOS และ Android ที่ Thonburi FM นั่นเองค่ะแล้วก็ติดต่อ SMS เข้ามาได้ในรายการ4811125ทุกเวลาที่รายการนี้ออนนะคะวันนี้ดิฉันจิ๋มซาร่าสาวจิก้าชาสัมผัสจิจิกิเดียพรค่ะน้องซูเปอร์แมนครับในรายการตัวแม่อย่าบันเทิงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอทุกท่านโชคดีและติดตามเราตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ธนบุรีมีเดียกรุ๊ปที่เดียวครบจบทุกคำถามตอบทุกโจทย์ธุรกิจคุณธนบุรีมีเดียกรุ๊ป One Stop Service บริการครบครันครอบคลุมทุกสื่อวิทยุทีวีออนไลน์ออร์แกไนเซอร์รถโชว์โซเชียลมีเดียสนใจโทร02-801-3211ถึง14ต่อ13ธนบุรีมีเดียกรุ๊ปที่เดียวอยู่หมัดชัดทุกเป้าหมายธนบุรีมีเดียกรุ๊ปพรีเซนต์หลากหลายรายการมากมายในเครือธนบุรีมีเดียกรุ๊ปทนายขออาสามิวสิกสมัยตลอดบันเทิงซูเปอร์คิดตัวแม่แย่บันเทิงธนบุรีชาร์ตท็อป10 The Jungle 100ล้านพันล้านเพลงดังวันวานและรายการน้องใหม่อย่างอร่อยติดมันสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.thonburi.tv จานส้ม IPM ช่อง33และแอปพลิเคชันดีๆที่ธนบุรี FM